สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจำวันอังคารที่25มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับกุณกรองแก้ชัยกริชและดิฉันสุชาทิพยิจรายนนท์ค่ะความคืบหน้าเหตุฆ่าศีศพที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะว่าตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งวิสามันนายอิทธิสมัครราชอายุ37ปีนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดหลังจากที่ร่วมกับพวกก่อเหตุฆ่านเลที่61 หมู่ที่8ตำบลกบเจา้เอาอำเภอบางบานจังหวัดพระน,นครศรีอย,ยุธยาแล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่หมู่ที่3 จบลวังน้ำเคียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ,คะซึ่งรายละเอียดก็ติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปนะคะใช่ค่ะและนอกจากนี้เรายังมีความคืบหน้าอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาของเทศบาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในเหวล,ลึกล่าสุดมีผู้เสียชีวิต34คนและบาดเจ็บจํานวนมากนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วค่ะ นายชัดชาติสิทธิธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาของกลุ่มพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากที่ตกเหวบริเวณทางหลวงหลักกิโลเมตรที่67-68เส้นทางหลวงที่12ตากแม่สอดบริเวณดอยลวก เมื่อคืนนี้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนรถทัวร์คันที่เกิดเหตุได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลตำบลท่าสายลวดให้พากลุ่มผู้นำชุมชนแม่บ้านอสอมอและผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาที่ลาวโดวยมีนายสำรวยวิริยะนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดเป็นผู้นำทั้งคณะมีรถทัวร์ทั้งสิน้น4คันโดยคันที่เกิดเหตุ เป็นคันสุดท้ายพันตำรวจเอกแมนรัตานาประที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อเปิดเผยว่าได้สั่งให้อายัดตัวนายธรรมนูนขัดโพอายุ40ปีผู้ขับขี่รถคันเกิดเหตุไว้แล้วโดยขณะนี้นายธรรมนูนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากศินมหาราชเนื่องจากบาดเจ็บหลายแห่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชมีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเดินทางมาที่โรงพยาบาลขณะที่ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนจุดที่เกิดเหตุชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งพันศพเนื่องจากเป็นทางลงที่ลาดชันก่อนหน้านี้นายสุรยิยะปราสาทบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดตากได้ให้แขวงการทางติดตั้งสัญญาณเตือนและขยายถนนให้กว้างพร้อมติดตั้งเสารอบทางโค้งเพื่อป้องกันร,รถตกลงไปในเหวขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้ส่งวิศวกรและชุดสืบสวน อุบัติเหตุลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องการประกันภัยและจะตรวจสอบเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนดด้วย